มาติดตามความคืบหน้าคดีลักลอบสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่ตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนวนคดีด้วยตัวเองเพื่อความรอบคอบของคดีเนื่องจากว่าผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะติดตามรายละเอียดจากคุณณัฐฐาพรนิพนธ์ศักดิ์รายงานมาจากสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิค่ะขอบคุณคุณศิริลักษณ์คุณสถานุนะคะขณะนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวนคดีของนายเปรมชัยและพวกหลังจากที่ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งสรุปสำนวนคดีโดยเร็วที่สุดเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาถึงสถานีตำรวจทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะโดยการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการเดินทางมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการสรุปสำนวนคดีของนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและพวก4คนที่ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวม9ข้อหาในสำนวนของพื้นที่สภ.ทองผาภูมิประกอบด้วยข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองร่วมกันพยายามล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางรับไว้ซึ่งซากสัตว์ซึ่งได้มาโดยผิดกฎหมายนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือนำอาวุธใดๆเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนโดยพลตำรวจเอกศิวรานะคะได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่าขณะนี้สำนวนมีความสมบูรณ์เรียบร้อยไปกว่า99%ครบถ้วนทั้งพยานหลักฐานสามารถสั่งฟ้องนายเปรมชัยและพวกต่อพนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิได้ทั้ง9ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรก็คงจะปรึกษาหรือในอัยการนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่า 99% เนี่ยท่านอัยการจะได้จบแน่จำนวนตอนนี้เกือบเสร็จแล้วยังแค่ไปปรึกษาที่สภ.ทองผาภูมิก็จะสามารถทำสินใจได้บ้างสาวเพื่อไงอาจารย์ครับฝ่ายนี้คือจำได้ไหมครับว่าส่งได้ไม่ได้แล้วท่านบอกว่าถ้าดีๆก็เราจะส่งเลยมาตรฐานเดียวครับและหลักฐานผมเชื่อว่า 99% เลยถ้าผมเชื่อ 99% ก็ผมไม่รู้ว่าพังไงจะเชื่อเท่าไหร่นะพังไงการเชื่อเท่าไหร่ผมจะพูดได้ว่า 99% หมายถึงว่าต้องชัดเจนอย่างนี้ส่วนการตรวจซากสัตว์ชิ้นเนื้อและวัตถุพยานอื่นๆทางกรมอุทยานได้ส่งรายงานเบื้องต้นมาแล้วทั้งเรื่องของ DNA บนเขียงและมีดที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุโดยพนักงานสอบสวนได้นำไปรายงานทั้งหมดรวมกับสำนวนแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้นายเปรมชัยจะเดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันติดสินบนเจ้าหน้าที่ตามที่ถูกกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการกล่าวหาฐานครอบครองงาช้างแอฟริกาที่ไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนตามที่ถูกปตส.กล่าวหาแม้ว่านายเปรมชัยนะคะยังคงให้การปฏิเสธข้อหาทั้งหมดในพื้นที่สภ.ทองผาภูมิแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็มั่นใจว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจะทำให้สำนวนมีน้ำหนักมากพอที่จะเอาผิดกับนายเปรมชัยและพวกอย่างแน่นอนซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะนำสำนวนคดีของนายเปรมชัยและพวกนะคะส่งฟ้องต่ออัยการจังหวัดทองผาภูมิซึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าอัยการจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่สภ.ทองผาภูมิช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะ